ก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษ2018อย่างเป็นทางการที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พบและหารือทวิภาคีกับนายมอลคอมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเป็นการหารือแบบทวิภาคีครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหลังว่างเว้นการหารืออย่างเป็นทางการมากว่า5ปีและเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้โอกาสนี้เปิดโฉมใหม่ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนออสเตรเลียเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการต่อต้านการค้ามนุษย์ความมั่นคงทางไซเบอร์และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการยกระดับความร่วมมือและขับเคลื่อนนวัตกรรมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในฐานะที่จะเป็นประธานอาเซียนในปี2562พร้อมยกข้อเสนอของนักธุรกิจไทยที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลียประกอบด้วยนักธุรกิจด้านอาหารการก่อสร้างการธนาคารและภาคบริการที่เข้าร่วมการประชุม CEO Forum ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษ2018เพื่อแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนให้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะการขอให้อำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจด้านพลังงานและการบริหารจัดการน้ำในออสเตรเลียการออกวีซ่ารวมไปถึงการลงทุนต่างๆในการหารือด้วยซึ่งฝ่ายออสเตรเลียพร้อมดูแลนักลงทุนจากไทยอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในโครงการ EEC และกล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปีหน้าหลังจากที่ไม่มีการเยือนอย่างเป็นทางการมานานกว่า20ปีและเตรียมที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในโอกาสครบรอบ70ปีในปี2565จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาแผนโคลัมโบฉบับใหม่หรือ New Colombo Plan Afternoon Tea ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียที่ได้รับทุนเข้าพบกับผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศและเข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายก่อนร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างเลขาธิการอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยรูปแบบต่างๆและในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน